สวัสดีค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการแทรกข้อความบนเอกสารค่ะการสร้างเอกสารบน Microsoft Word 2013นั้นนะคะช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการข้อความได้มากค่ะผู้ใช้โปรแกรมสามารถกำหนดแบบตัวอักษรการจัดรูปแบบเอกสารได้ตามต้องการค่ะและนอกจากนี้นะคะยังสามารถกลับมาแก้ไขเนื้อหาได้เสมอนะคะการป้นข้อความลงบนเอกสารนะคะเมื่อทดลองพิมพ์ข้อความในเอกสาร Microsoft Word นะคะถ้าข้อความที่พิมพ์ลงไปมีความยาวเกินด้านขวาของเอกสารนะคะโปรแกรมจะทำการตัดคำและขึ้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติค่ะเมื่อต้องการขึ้นย่อหน้าใหม่นะคะให้กดปุ่มแท็บนะคะบนคีย์บอร์ดนะคะหรือว่าเราจะทำการกดปุ่ม Enter นะคะเพื่อขึ้นย่อหน้าใหม่แล้วก็พิมพ์เอกสารใหม่นะคะวิธีการเลื่อนจุดแทรกข้อความนะคะจุดแทรกข้อความหรือว่าเคอร์เซอร์นะคะก็คือสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งแทรกข้อความที่ผู้ใช้พิมพ์ซึ่งสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ไปณตำแหน่งใดๆนะคะในเอกสารได้โดยใช้เมาส์คลิกเลือกตำแหน่งนะคะลักษณะของเคอร์เซอร์ก็จะเป็นตัวกระพริบนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากการใช้เมาส์แล้วนะคะเราก็จะใช้คีย์บอร์ดนะคะใช้เลื่อนเคอร์เซอร์ได้นะคะอย่างเช่นใช้ปุ่มลูกศรนะคะซ้ายขวาหรือว่าขึ้นลงนะคะหรือว่าปุ่มโฮมนะคะเพื่อต้องการเลื่อนไปยังต้นแถวของแถวนั้นๆนะคะหรือว่าปุ่ม N เพื่อที่จะเลื่อนไปยังท้ายแถวของแถวนั้นๆนะคะการเลือกตัวอักษรหรือข้อความบางส่วนนะคะใน Microsoft Word นะคะก่อนการทำงานกับข้อความในเอกสารเช่นการคัดลอกการย้ายหรือการจัดรูปแบบให้กับข้อความจำเป็นที่ต้องเลือกข้อความที่ต้องการทำงานก่อนจากนั้นจึงจะใช้คำสั่งได้นะคะหรือทำงานกับข้อความได้ซึ่งการเลือกข้อความสามารถทำได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกนะคะการใช้เมาส์เลือกข้อความการใช้เมาส์เลือกข้อความให้คลิกตรงตำแหน่งเริ่มต้นของข้อความที่ต้องการเลือกนะคะแล้วก็กดปุ่มเมาส์ค้างไว้จากนั้นก็แร็กเมาส์ให้เกิดแถบสีดำทับข้อความแล้วปล่อยเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของข้อความที่ต้องการค่ะการเลือกเฉพาะคำในเอกสารนะคะถ้าผู้ใช้ต้องการเลือกคำใดคำหนึ่งในข้อความนะคะก็ให้ดับเบิลคลิกที่คำนั้นได้เลยนะคะซึ่งจะเกิดแถบสีดำนั้นขึ้นมานะคะหมายความว่าคำนั้นได้ถูกเลือกแล้วนะคะการเลือกทั้งบรรทัดนะคะการเลือกข้อความทั้งบรรทัดสามารถทำได้โดยให้เลื่อนตัวชี้เมาส์นะคะหรือว่าเมาส์พอยเตอร์ไปทางด้านซ้ายของข้อความนะคะตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ลูกศรนะคะแล้วก็ให้คลิกตรงบรรทัดที่ต้องการนะคะก็จะเกิดแถบสีดำทับทั้งบรรทัดที่เลือกนะคะการเลือกทั้งย่อหน้านะคะการเลือกข้อความทั้งย่อหน้าสามารถทำได้โดยให้เลื่อนตัวชี้เมาส์นะคะหรือว่าเมาส์พอยเตอร์ไปทางด้านซ้ายของข้อความนะคะตัวชี้เมาส์ก็จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ลูกศรเหมือนกันให้ดับเบิลคลิกเพื่อเลือกย่อหน้าที่ต้องการนะคะดับเบิลคลิกนะคะการเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสารนะคะการเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสารสามารถทำได้โดยการใช้กลุ่มเครื่องมือ editing นะคะคลิกปุ่มคำสั่ง selectนะคะในแท็บ Home นะคะในกลุ่มคำสั่ง Editing นะคะเลือกคำสั่ง Select นะคะแล้วก็เลือก Select All นะคะหรือว่าเราจะกดคีย์ Control แล้วก็ A นะคะบนคีย์บอร์ดก็ได้นะคะหมายถึงการเลือกทั้งหมดค่ะ
ต่อไปนะคะเป็นการคัดลอกข้อความแล้วก็ย้ายข้อความนะคะในโปรแกรม Microsoft Word 2013นะคะหากต้องการพิมพ์ข้อความซ้ำๆกันผู้ใช้ควรใช้วิธีการคัดลอกข้อความไปยังตำแหน่งที่ต้องการในเอกสารเพื่อประหยัดเวลาซึ่งวิธีการคัดลอกหรือย้ายข้อความสามารถทำได้โดยการใช้เมาส์หรือการใช้ปุ่มคำสั่งนะคะวิธีการนะคะมีหลายวิธีนะคะวิธีที่1 นะคะวิธีการใช้เมาส์คัดลอกหรือย้ายข้อความวิธีการคัดลอกหรือย้ายข้อความด้วยการใช้เมาส์นั้นนะคะเหมาะสำหรับการคัดลอกหรือย้ายข้อความไปยังตำแหน่งที่ไม่ไกลมากนักเช่นการคัดลอกหรือย้ายไปยังตำแหน่งที่อยู่บนหน้าเอกสารเดียวกันหรือตำแหน่งที่อยู่ในย่อหน้าถัดไปนะคะวิธีการก็คือเราใช้เมาส์นะคะเลือกข้อความนะคะแล้วก็เลือกข้อความเสร็จนะคะเราไปใช้คำสั่งที่เมนู Home นะคะใช้คำสั่ง Copy นะคะในการคัดลอกถ้าต้องการย้ายข้อความให้ใช้คำสั่งคัดนะคะเสร็จแล้วนะคะเอาเมาส์นะคะไปคลิกเคอร์เซอร์ในตำแหน่งปลายทางที่เราต้องการวางนะคะจากนั้นนะคะใช้คำสั่งที่ปุ่มโฮมเหมือนกันแล้วก็ใช้คำสั่งเพจนะคะข้อความของเราก็จะถูกคัดลอกมานะคะวิธีการที่2นะคะก็คือการใช้คำสั่งสำหรับคัดลอกหรือย้ายข้อความนะคะหากข้อความที่คัดลอกหรือย้ายกับตำแหน่งที่จะนำข้อความไปวางอยู่ไกลกันมากนะคะเช่นห่างกันหลายหน้ากระดาษหรือเป็นการคัดลอกหรือว่าย้ายแบบข้ามไปยังเอกสารตัวอื่นนะคะการใช้เมาส์คัดลอกข้อความคงไม่สะดวกแน่นะคะในการในกรณีแบบนี้นะคะผู้ใช้ควรใช้คำสั่ง copy สำหรับคัดลอกข้อความและคำสั่ง cut ในการตัดข้อความนะคะกรณีที่ต้องการย้ายข้อความซึ่งสามารถทำได้โดยใช้คำสั่งที่แท็บ home นะคะวิธีการก็คือเราเลือกข้อความก่อนนะคะแล้วก็ไปที่แท็บ Home นะคะแล้วก็เลือกคำสั่ง Copy หรือว่า Cut นะคะสมมุติว่าเราย้ายไปในไฟล์เอกสารไหนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการวางข้อความนะคะโดยใช้คำสั่งที่เมนู Home นะคะแล้วก็ใช้คำสั่งเพจนะคะในคำสั่งเพจนะคะมันจะมีตัวเพจ Option นะคะ3รูปแบบนะคะตัวแรกนะคะ Keep Source Formatting นะคะก็คือการให้รูปแบบของข้อความเหมือนกับรูปแบบเดิมที่คัดลอกมานะคะถ้าใช้คำสั่ง merge formatting นะคะก็คือการปรับรูปแบบของข้อความให้เหมือนกับรูปแบบของเอกสารปลายทางที่นำไปวางนะคะถ้าเลือกคำสั่ง keep text only นะคะก็คือการวางเฉพาะข้อความนะคะโดยตัดองค์ประกอบทางกราฟิกออกนะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะหากผู้เรียนอยากทบทวนนะคะก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ